ทุกคนครับตอนนี้ก็เช้าแล้วนะผมตื่นแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ8โมงกว่าๆเนาะสำหรับเรื่องที่พักที่นี่นะติดนิดเดียวนะก็คือมันไม่ค่อยเก็บเสียงนะผมไม่รู้ว่าเป็นอย่างนี้ทุกโดมทุกที่หรือเปล่านะที่เป็นโดมอย่างเงี้ยผมไม่รู้นะว่าโดมที่อื่นๆเนี่ยมันเก็บเสียงหรือเปล่าเพราะว่าผมเพิ่งนอนโดมเป็นครั้งแรกนะแล้วก็มันไม่เก็บเสียงแล้วก็ที่เนี่ยเขามีหลังคาคุมโดมอีกทีนึงหลังคาเนี่ยเป็นเมทัลชีทนะมันเป็นเมทัลชีทเนี่ยแล้วเมื่อคืนเนี่ยฝนตกหนักมากเสียงจากเมทัลชีทเนี่ยมันดังลั่นเลยนะก็ทำให้นอนแบบมันนอนยากอ่ะถ้าเกิดคนแบบนอนยากนะมันก็อาจจะเสียงดังมากๆนอนไม่หลับอะไรอย่างงี้เนาะฝนตกหนักมากเมื่อคืนนะแล้วก็โดมตรงเนี้ยมันไม่เก็บเสียงเนี่ยและอีกอย่างนึงเนี่ยมันติดกับลำธารอย่างเงี้ยเป็นแบบแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วฝนตกหนักเนี่ยแม่น้ำนี้เนี่ยมันก็ยิ่งไหลแรงใช่ไหมลำพังปกติตอนเย็นเนี่ยที่ฝนยังไม่ตกเนี่ยที่น้ำมันไหลเมื่อวานเนี่ยเพื่อนๆก็ได้ยินเสียงไปแล้วใช่ไหมว่าเสียงมันดังใช่ไหมมันดังอย่างเงี้ยทั้งคืนมันเสียงแบบเหมือนเสียงน้ำตกอ่ะเหมือนเสียงที่เราแบบเวลาไปน้ำตกแล้วน้ำมันก็แบบตกอ่ะอากาศสำหรับวันนี้นะสำหรับวันนี้กับเมื่อวานหรือเมื่อคืนเนี่ยที่ผมได้นอนเนี่ยอากาศคือหนาวเลยหนาวมากหนาวแบบหนาวยิ่งกว่าเปิดแอร์วันก่อนอ่ะหนาวเลยก็คือมีพัดลมแค่ตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยอยู่เลยผมเปิดแค่เบอร์หนึ่งเองนะคือหนาวแบบหนาวกว่าเปิดแอร์หนาวจริงเพราะว่าไม่รู้เกี่ยวกับฝนตกด้วยหรือเปล่านะมันเลยทำให้หนาวผมไม่รู้นะว่ามาเวลาอื่นเนี่ยหรือมาหน้าร้อนหน้าอะไรเงี้ยผมไม่รู้ว่ามันจะอากาศดีเหมือนตอนนี้หรือเปล่านะเขาบอกกันว่าที่พักส่วนใหญ่แถวสปันเนี่ยมันไม่ค่อยมีแอร์เนาะไม่รู้ว่าอากาศมันอาจจะดีทั้งปีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเนาะแต่อากาศดีนะอากาศดีอากาศดีดีจริงอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแม่น้ำนะที่เมื่อคืนฝนตกหนักสีก็จะเป็นแบบเนี้ยดูดิแต่ตรงนู้นไกลๆเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมมีหมอกเต็มเลยสวยงามมากเพราะว่าเมื่อคืนฝนมันตกหนักไงตรงนี้แบบเขียวขจีตรงนู้นก็มีหมอกอะไรเงี้ยดูดิแต่ดูสีน้ำดิเมื่อวานยังสีแบบไม่ขนาดนี้เลยนะตอนนี้คือแบบหนักแล้วตอนนี้เดี๋ยวก็รออาหารเช้ามาเสิร์ฟเนาะแล้วก็เดี๋ยวกินข้าวกันแล้วก็เดี๋ยวเก็บของอาบน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวไปต่อกันเลยเนาะพูดเสร็จปุ๊บอาหารมาเลยนะนี่อุ้ยมีขนมไทยด้วยอ่ะน้ำส้มแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นแบบเป็นพวกแบบข้าวเหนียวปิ้งอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็นี่อุ้ยอุ้ยอีกชามนึงก็น่าจะเหมือนกันเนาะอุ้ยแล้วก็มีไข่ต้มเนาะโอ้น่ากินมากคือทำดีมากอ่ะน่ากินน่ากินเดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งเก็บไว้ก่อนเนาะโอ้ยขนมหวานตอนนี้เป็นเวลาน่าจะ10โมงกว่านะ10โมง17เก็บของเรียบร้อยนะเช็คของก่อนเก็บของเรียบร้อยอาหารของที่พักที่นี่อร่อยนะมีขนมหวานมีอะไรโอ้ยผมชอบหมดเลยอาหารอร่อยแล้วก็ที่พักเสียงอย่างเดียวแค่มันแบบเสียงดังนิดนึงเนาะมันอาจจะไม่ค่อยเก็บเสียงเนาะป่ะเดี๋ยวเราจะไปอาจจะเป็นบ่อเกลือนะก็จะวิ่งเส้น1081เนี่ยเดี๋ยวออกจากหมู่บ้านสปันไปเนาะแล้วก็วิ่ง1081ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าบ่อเกลือมีอะไรถ้าเกิดดูแล้วมีอะไรก็อาจจะเข้านะแต่ถ้าดูแล้วเหมือนไม่มีอะไรก็คงไม่ได้เข้ามั้งเห็นเขาไปกันก็ลองดูเพราะว่าขับผ่านนะไอ้ขากลับเนี่ยถ้าเกิดเราวิ่งออกจากสปันเนี่ยเรากลับเข้าตัวเมืองน่านเนี่ยวิ่งผ่านถนนหมายเลข3เนี่ยเราก็จะผ่านอีกหลายจุดเนาะถ้าเกิดเรากลับทางนี้เนาะเราไม่ได้ไปทางปัวแล้วนะเราจะกลับทางนี้ทางสันติสุขเขาจะเรียกว่าทางสันติสุขเดี๋ยวเราจะไปทางนี้นะ1081วิ่งไปก่อนเดี๋ยวถ้ามีอะไรระหว่างทางเนี่ยเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูแล้วกันเนาะปะสะพานชั่วคราวทางขวาเนี่ยมันจะไปปัวนี่เห็นไหมนี่ปัวเราก็จะไปบ่อเกลือไปบ่อเกลือ1กิโลสันติสุข61เลยเหรอทุกคนผมมาถึงแล้วนะเดี๋ยวจะหาว่าผมมาไม่ถึงนี่บ่อเกลือโบราณ800ปีรู้สึกเหมือนมันไม่มีอะไรนะ
ขี้เกียจลงแล้วกันไม่ลงดีกว่าเดี๋ยวออกดีกว่าออกทางไหนวะเดี๋ยวผมไปจุดต่อไปแล้วกันก็นึกว่าจะมีอะไรผมก็ไม่รู้หรอกว่ามีอะไรเขาก็คงจะมีขายเกลือขายอะไรของเขาแหละเป็นแบบหมู่บ้านโบราณโบราณขายของขายเกลืออะไรแนวๆนี้แหละมั้งเดี๋ยวไปกันต่อเนาะเลี้ยวขวาสงสัยอะไรเมื่อคืนเนี่ยนะฝนตกหนักมากโอ้ยไม่มีคนเลยว่ะก็จอดที่นี่เป็นไรก็ใช่ไงเดี๋ยวคืออะไรไม่รู้นะอ่ะลงไปดูเมื่อกี้ตอนเรามานะไม่มีคนเลยนะพอเราจอดปุ๊บมีรถมาจอดเต็มเลยดูดิป่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าคืออะไรเนาะตรงนี้ก็จะเป็นโครงพับผ้าที่เขามาถ่ายกันเนาะนี่ประมาณนี้เดี๋ยวคนต่อคิวอยู่เดี๋ยวผมต้องรีบไปเนาะเห็นไหมนี่ทุกคนโครงพับผ้าอุ้ยมองไม่เห็นละตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมองไม่เห็นมันก็จะเป็นเส้นโค้งนั่นแหละเขาจะมีลานจอดให้เนาะตรงนี้ดีหน่อยมีลานจอดแล้วเราก็ลงไปถ่ายจุดนี้ลงไปนะนี่ก็จะมียืนถ่ายแบบเนี้ยโค้งประมาณนี้แหละมาถ่ายกันเนาะจุดนี้ก็จุดชมวิวเนาะเดี๋ยวไปจุดต่อไปยังไม่รู้นะว่าเป็นจุดไหนก็จุดนี้ก็ขับมาจากตรงสปันก็ไม่ไกลนะมันเป็นถนน1081นั่นแหละถ้าใครวิ่งเส้นนี้มันก็จะผ่านหมดแหละผ่านทุกจุดนั่นแหละโค้งต่างๆโค้งตัว U โค้งเลข0ถนนเลข3อะไรอย่างงี้เนาะมันก็ผ่านเมื่อกี้เราเลยจุดชมวิวนะคะนี่ก็เลยกลับมาจุดชมวิวเฮ้ยมันเป็นร้านกาแฟเหรอนี่วิวพอยต์ตรงนี้คืออะไรก็คือจุดอะไรสักจุดหนึ่งเนาะโอ้โหตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวประมาณนี้เนาะไม่ได้มีอะไรก็เห็นแค่เขียนจุดชมวิวผมก็เลยแวะเข้ามาเนาะไปกันต่อจุดชมวิวเล็กๆน้อยๆแล้วก็เก็บตามทางไปเรื่อยๆจอดตรงนี้เหรอน่าจะแล้วมั้งเข้าไปร้านอาหารถนนเลข0มันเขียนไว้อย่างนั้นอ่ะทุกคนโอ้หูอื้อว่ะถึงแล้วถนนเลข0นี่ถนนหมายเลข0เขามีจุดให้ยืนถ่ายด้วยนะเดี๋ยวหาตั้งกล้องก่อนเดี๋ยวขอถ่ายรูปกันนะโอเคจุดนี้ก็ประมาณนี้นะจริงๆก็พอถึงตาม GPS บอกเนี่ยก็คือเลี้ยวเข้ามาเลยตรงนี้นะเหมือนเขาจะเป็นแบบเหมือนเป็นร้านอาหารร้านขายของอะไรอย่างนี้ด้วยนะก็ถ่ายรูปได้เลยเข้าไปถ่ายรูปรอบข้างตรงนี้ก็อ่ะประมาณนี้ขุนเขาทะเลหมอกเดี๋ยวดูวิวตรงนี้กันมีอะไรไปไปยังไปจุดต่อไปจุดนี้ดีหน่อยนะครับคือคนน้อยน้อยแบบถึงขั้นไม่มีคนเลยนะจุดหมายเลข0ตรงนี้เนี่ยจุดต่อไปคือเลข3เลยปะเหมือนจะถนนเลข3เลยนะปะเดี๋ยวไปก่อนมันมีถนนอยู่เส้นเดียวนี่แหละ1081ใช่ไหม1081ก็รวมทุกถนนทุกโค้งอ่ะอยู่ตรงนี้หมดแหละวิ่งไปยังไงก็ผ่านทั้งหมดปะมีป้ายขนาดนี้เลยอ่ะโอ้หมายของคุณจะอยู่ทางซ้ายนี่เลข3
ราอยู่บนเลข3แล้วว่าจุดหมายของคุณอยู่ทางซ้ายโอ้คนอย่างเยอะเลยชุดจัดเต็มกันโอ้มาถึงแล้วมึนมากโอ้โค้งเยอะแล้วก็ขึ้นเนินโอ้โหแต่คนเยอะว่ะเออคนเยอะมากมีของขายมีลอตเตอรี่มีไอติมมีเสื้อรับทำรูปก็มาว่ะโอ้ธุรกิจเยอะมากแล้วแบบแต่ละคนชุดนี้จัดเต็มเลยนะโอ้สุดว่ะถึงแล้วเป็นไฮไลท์ของคลิปนี้เลยแล้วกันนะสำหรับโค้งตัวนี้นะเดี๋ยวไปดูโค้งกันปะทุกคนลงมาแล้วนะเขาก็มีแบบของขายมีไอติมไอติมต้องโดนแน่นอนวะผมว่านี่ถนนหมายเลข3ที่เรารอคอยนะมันสวยงามจริงวะแบบเส้นมันก็เป็นแบบเส้นใหม่ด้วยนะเส้นถนนนะเออสวยวะเหมือนเขามีแบบรับจ้างถ่ายรูปด้วยหรือเปล่าไม่รู้อะเออรับจ้างหรือเปล่าไม่รู้นะเหมือนรับถ่ายรูปอะเออรับถ่ายภาพโอ้รับถ่ายรูปค่าบริการแล้วแต่จะให้วะดูดิชุดจัดเต็มวะนี่แล้วก็มีแบบหลักกิโลเนาะอ่ะเดี๋ยวผมไปถ่ายรูปกันดีกว่ามีช่างภาพอย่างนี้นะเออจกกระเป๋าถ่ายรูปอยู่ถ่ายรูปอยู่ พี่เขารัวให้แบบว่าแสนแปดล้านรูปอะรูปสวยมากนะเขาถ่ายเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเอาเป็นขนมปังมีไหมครับเอาขนมปังอันนึงครับใส่ข้าวเหนียวครับเอาช็อกโกแลตวานิลาได้ไหมครับครับเดี๋ยวไปเปิดรูปให้ดูนะคือเขารับถ่ายรูปอะถ่ายเท่าไหร่ก็ได้นะก็ถ่ายไปแล้วก็ให้เงินเท่าไหร่ก็ได้เนาะใช้บริการเถอะรูปสวยจริงเดี๋ยวกินไอติมบนถนนเลข3นี่เป็นจุดที่ใครก็ต้องมาเนาะจุดนี้ผมว่าเป็นไฮไลท์ที่สุดของทริปนี้แล้วแหละเออน่าจะเป็นไฮไลท์ที่สุดแล้วแหละทริปนี้เนาะเดี๋ยวตั้งกล้องดีกว่าตั้งกล้องไว้จะได้แบบเห็นวิวหมายเลข3กินไอติมเห็นบ่มั้ยลูกให้ดูอ่ะเธอได้ติมอ่ะเขาถ่ายสวยมากนะคือกล้องดีอ่ะกล้องโปรเลยอ่ะแต่ก็ให้ค่าอุปกรณ์เขาหน่อยนะแบบเออให้ราคาเขาหน่อยเพราะว่ากล้องเขาแบบโปรเลนยังใหญ่นี่นะทุกคนผมได้มาเลื่อนๆดูรูปแบบคร่าวๆนะเอาจริงๆนะใครมาจุดเนี้ยผมว่าจ้างเขาเหอะจริงๆเขาก็แบบรับเงินแบบเออเราจะให้เท่าไหร่ก็ได้อ่ะเขาเขียนไว้เลยนะให้เท่าไหร่ก็ได้แต่คือผมคิดว่าให้เขาเหอะเพราะว่ากล้องเขากับเลนเขาเนี่ยก็คือกินขาดแล้วอะดูดิคือเขากดทีแบบกดไม่กลัวชัตเตอร์พังเลยกดแบบไม่กลัวพังอะดูดิเขากดทุกอิริยาบถนะกดหมดเลยแล้วดูรูปดิโคตรสวยนี่ดูดิดูอันเดี๋ยวดูมุมอื่นดูดิเขากดหมดเลยอะแล้วแบบชัดทุกรูปเขาไม่ได้ลบไม่ได้อะไรเลยนะชัดทุกรูปแบบไม่มีเบอร์ไม่มีอะไรเลยดินี่ดูดิเฮ้ยรูปนี้เท่ว่ะเขากดทุกอิริยาบถแล้วดูแบบเข้าทุกรูปอ่ะเห็นแล้วแบบอุ้ยไม่น่านั่งถ่ายเองตั้งนานเลยนะเมื่อกี้ไปถ่ายเองตั้งแต่ตอนแรกร้อนมากจ้างเขาถ่ายก็หมดเรื่องแล้วนะผมบอกเลยว่าใครมาจ้างเขาเลยแล้วให้เงินเขาค่ากล้องค่าอุปกรณ์เขาเนาะจากจุดนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นจุดท้ายๆแล้วแหละวันนี้ก็คงคอมพลีทแล้วนะสำหรับจุดนี้สำหรับ
สำหรับทริปนี้นะผมว่าจุดนี้ก็น่าจะเป็นจุดไฮไลท์ที่สุดของทริปนี้ใครมาน่านก็ต้องถ่ายเนี่ยผมเลือกที่จะไปปัวก่อนแล้วก็ค่อยไปสปันแล้วค่อยมาจุดนี้จุดท้ายๆเพื่อที่แบบจะได้แบบถ่ายจุดนี้คือท้ายสุดไฮไลท์สุดของทริปนี้นะก็เลยแบบเลือกเป็นเส้นทางวงกลมแบบไปทางปัวก่อนเนาะแล้วก็จากตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะอาจจะไปหาคาเฟ่นั่งเดี๋ยวไปดูกันว่าผมจะได้คาเฟ่ที่ไหนเนาะแล้วก็สุดท้ายของคลิปนี้เนี่ยผมจะไปให้ถึงตัวเมืองน่านนะแล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่าระยะทางที่ผมใช้ทั้งหมดในทริปนี้เนี่ยที่วิ่งเป็นวงกลมเนี่ยผมใช้ไปประมาณเท่าไหร่หลายๆคนเนี่ยอยากจะรู้ว่าไอ้วงกลมนี้เนี่ยมันจะประมาณเท่าไหร่นะแต่มันอาจจะไม่ได้เป๊ะทุกคนนะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะขึ้นไปดอยสกาดบางคนอาจจะไปเปียงซ้อบางคนอาจจะไปอำเภอเฉลิมพระเกียรติเพิ่มเติมหรืออะไรอย่างงี้นะก็อาจจะไม่ได้เท่ากันทุกคนแต่เอาเป็นคร่าวๆแล้วกันนะผมจะไปวนให้สุดที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านนะเดี๋ยวไปดูที่คาเฟ่ก่อนแล้วกันนะนี่ผมก็เลื่อนรูปให้ดูเรื่อยๆเนี่ยดูดิรูปทุกรูปสวยหมดเลยนะนี่ดิดูรูปนี้ดิสวยทุกรูปเห็นแล้วแบบมันฟินว่ะมันสุดแล้วอะคอมพีทแล้วอะทริปนี้ดูดิเขารู้มุมรู้อะไรหมดเลยนะดูดิกว่าจะเป็นหัวใจก็ถ่ายหมดเลยดูดิป่ะเดี๋ยวไปจุดต่อไปแล้วกันเนาะทุกคนระหว่างทางไปที่แบบคาเฟ่หรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะมีอีกจุดหนึ่งก็คือผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าโค้งตัวยูหรือเปล่านะอันนี้เขาก็เขียนเลิฟยูคาเฟ่นะผมก็จอดมาไม่รู้ว่าใช่โค้งรูปตัว U หรือเปล่านี่เขาเขียน I love แล้วก็มันจะเป็นโค้งตัว U I love you แนวๆนี้เนาะอันนี้คือออกมาจากถนนเลข3นิดเดียวเองนะก็ถึงตรงนี้เลยใครจะมาถ่ายรูปตรงนี้ก็ได้เนาะนี่เขามีแบบเป็นจุดถ่ายรูปเนาะนี่ไม่รู้คืออะไรอ่ะถ่ายไปแบบนี้ฟึ๊บนี่อ่ะสำหรับจุดนี้ประมาณนี้แล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปหาข้าวกินหรืออาจจะก๋วยเตี๋ยวกาแฟอะไรอย่างงี้เนาะตอนนี้ประมาณบ่ายโมงครึ่งแล้วมึนหัวนะโค้งเยอะมากถนนที่นี่ไปกันต่อน่าจะต้องเลี้ยวซ้ายนะเลี้ยวซ้ายเลข11อะไรสักอย่าง1169น่าจะใช่เดี๋ยวถ่ายไปกันเนี่ยแหละใช่ใช่นี่ทุกคนเราต้องยึดสันติสุขมะตรงไปมันไปปัวนี่ไปอำเภอสันติสุขยังไง116ใช่ใช่นี่เราวิ่ง1081มาเนี่ยแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายถ้าเกิดเจอ1169นะนี่เลี้ยวซ้ายนี่เลยแต่ถ้าเกิดใครมาจากสันติสุขเนี่ยก็นี่เลี้ยวขวาเพื่อที่จะไปบ่อเกลือนะแต่เราเลี้ยวซ้ายเรามาทางนี้เพื่อที่ไปอำเภอสันติสุขนี่1169นะจำเลขตัวนี้เอาไว้1169ป่ะกินก๋วยเตี๋ยวกันก่อนอ้าวทางนู้นนี่ว่ะ สั่งเรียบร้อยร้านค้านี้ก็จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนาะแล้วก็มีกาแฟอาจจะดูกาแฟเลยนะนี่กาแฟหากาแฟหาก๋วยเตี๋ยวกินก็เมนูเดิมเฮ้ยราคาไม่แพงว่ะกาแฟอะไรเขาไม่แพงนะก็ขับผ่านนี่แหละนะข้างถนนข้างทางเนี่ยขับผ่านเนี่ยอาจจะเซิร์ชชื่อนี้เลยก็ได้นะใครจะมาเดี๋ยวมาลองดูว่ารสชาติเป็นไงแล้วกันสีน่ากินอยู่นะนี่ดูดิสีแบบน่ากินนะรสชาติโคตรดีดีมากโคตรอร่อยชื่อร้านว่า Area 29นะเป็นร้านดีนะเขามีแบบห้องน้ำให้ด้วยนะคือดูเหมือนเป็นร้านบ้านๆนะเอาจริงๆแต่ร้านเขาก็เป็นคาเฟ่เป็นอะไรอยู่นะทำเป็นเล่นไปเดี๋ยวเข้าห้องน้ำก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปซื้อกาแฟแล้วก็กลับเข้าตัวเมืองเลยได้กาแฟแล้วแก้วเท่าไหร่เนาะ40บาทแก้ว40บาทเองนะก็
จริงๆเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวแบบเหมือนจะแบบบ้านๆนะแต่ก็มีคาเฟ่รับนักท่องเที่ยวอยู่นะเอาจริงแล้วคือก๋วยเตี๋ยวโคตรดีโคตรดีผมบอกเลยชื่อร้านว่าแอเรีย29นะกาแฟก็ดีนะไปได้กาแฟแล้วไปกันต่อเนาะเดี๋ยวไปตัวเมืองหน้าแล้วเดี๋ยวมาสรุประยะทางของเราทั้งหมดทริปนี้กันดีกว่าก็ยังยึด1169อยู่นะ1169เราจำเลขตัวนี้เอาไว้40บาทโอเคเลยร้านก๋วยเตี๋ยวก็โคตรดีอร่อยมากก๋วยเตี๋ยวก็40ก๋วยเตี๋ยวชามที่ผมกิน40บาทคือโคตรนัวอยากกินอีกชามนึงแต่คือไก่ฉีกเขาหมดแม่งจะเบิ้ลไม่ได้อย่างเซ็งดีจัดน่านอีก31กิโลไปกันต่อชมวิวถึงถนนหมายเลข101แล้วทุกคนตอนนี้ผมก็ได้มาจอดที่ปั๊มน้ำมันปั๊มหนึ่งนะแต่ตอนเนี้ยผมออกมาจากตัวเมืองน่านสักระยะหนึ่งแล้วนะเมื่อกี้จะหาปั๊มซึ่งไอระยะทางที่มันเพิ่มมาเนี่ยเดี๋ยวลองหักลบดูแล้วกันเนาะก็สำหรับทริปนี้ระยะทางทั้งหมดที่ผมเนี่ยขับเป็นวงกลมตั้งแต่ตัวเมืองน่านนะวงกลมตามรูปอย่างนี้เลยนะระยะทางทั้งหมดที่ใช้นะเนี่ยครับ332กิโลซึ่งอย่างที่ผมบอกไปว่าตอนนี้ผมขับออกมานอกเมืองหน่อยนึงนะก็อาจจะหักลบตรงนี้ไปนิดหน่อยหรืออาจจะบวกเพิ่มจากตรงนี้ไปสำหรับคนที่อาจจะขับไปที่ดอยสกาดหรือขับเข้าไปในแบบไอ้ตรงทางที่ไปสปันน่ะแล้วที่มันเลยขึ้นไปอ่ะผมไม่รู้ว่าอะไรนะแต่ตรงนั้นน่ะเห็นคนไปพักเยอะนะคือเปียงซ้อหรืออำเภอเฉลิมพระเกียรติหรืออะไรพวกเนี้ยถ้าเกิดเพื่อนๆขับเพิ่มไปจากนอกวงกลมนะอันเนี้ยไปบวกลบกันเอาเองแต่ถ้าเกิดให้ผมตีระยะวงกลมที่เราวิ่งรอบกันเนี่ยวิ่งเป็นวงกลมกันเนี่ยผมตีสัก300กิโลเมตรแล้วกันนะอาจจะขับไปนู่นไปนี่นิดหน่อยนะเพราะว่าผมก็ขับไปดอยสกาดมาแต่ผมไม่ได้ไปนอนที่ดอยสกาดอย่างนี้เพื่อนๆเห็นนั่นแหละว่าผมขับไปไหนมาไหนบ้างนะผมถ่ายให้ดูทั้งหมดเนาะแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ครับเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยครับคลิปต่อไปเนี่ยผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับหรือผมจะทำคลิปอะไรนะครับฝากทุกคนคอยติดตามไว้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ